หมากณเดชน์สองว่าที่เจ้าบ่าวประชันหล่องานนี้มีคนจิ้นเพียบหมากณเดชน์ทำเอาแฟนๆจิ้นกันไม่หวาดไม่ไหวเมื่อสองหนุ่มสุดหล่อว่าที่เจ้าบ่าวหมากปรินสุภารัตน์และแบรี่ณเดชน์คูกิมิยะโคจรมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบหลายๆปีที่ถึงแม้ทั้งคู่จะเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆแต่ก็ไม่ค่อยได้มีงานร่วมกันเท่าไหร่นักก็ตั้งแต่สมัยงานละครเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้หมากได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากำลังจะมีผลงานร่วมกันกับแบรี่อีกครั้งหนึ่งให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งแฟนคลับก็จับจิ้นกันด้วยวันนั้นไปทำงานด้วยกันมาครับออกเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวรอชมกันขออุบไว้ก่อนเราไม่ได้เจอกันในสถานที่ทำงานมานานมากแล้วก็ถือว่าเป็นรียูเนียนกลับมาอยู่ด้วยกันสองคนในงานเดียวกันคนจิ้นบอกว่าน่ารักโหก็ขอบคุณมากยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันครับพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้กันต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ผมกับณเดชน์ทั้งคิมเบอร์รี่ทั้งยาย่าทั้งมากี้ทั้งพี่ป๊อกเราก็อยู่ด้วยกันรักกันไปแบบนี้ไปตลอดแฟนๆก็อยากให้เล่นละครด้วยกันมีคนบอกว่าหนังสักเรื่องเปล่าหมากณเดชน์ใครจะดูวะพี่หัวเราะถ้ามีติดต่อมาเราทำได้ไหมผมว่าง่ายเลยรับเลยแต่ให้ไอ้แบร์ไปโกนขนหน้าอกก่อนนะเดี๋ยวมันทิ่งหัวเราะก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แล้วกันถ้ามันมีหัวเราะหลังแต่งงานอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆรับงานทำงานเลยครับล่าสุดหมากก็ได้โพสต์รูปที่ถ่ายงานด้วยกันลงไอจีส่วนตัวมาขีดล่างคลิ้นทำเอาแฟนๆที่เข้ามาดูต่างคอมเมนต์ชื่นชมไปในทางเดียวกันว่าจิ้นยกตัวอย่างข้อความว่าเอาแหลวแหลวแหลวคู่จิ้นได้เลยนะจิ้นคู่นี้รักทั้งคู่นะคะจิ้นจุลภาคจิ้นมากชอบมากหล่อมากๆรียูเนียนใจเหลวเลยค่ะละลายหล่อหล่อหล่อทั้งคู่เลยจ้าจุลภาคสองท่านนี้ฉันชอบมาตลอดตั้งแต่ดูสีหัวใจแห่งคุณเขาสักเรื่องไหมครับคู่นี้เป็นต้น